สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Mall by Adlon นะครับเป็นร้านค้าออนไลน์บน Shopee แล้วก็ Lazada นะครับคลิปนี้ไม่เกี่ยวกับการรีวิวสินค้านะฮะพอดีมันเป็นคลิปฉุกละหุกนะฮะเพิ่มเข้ามาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับมีการตัดยอดเงินจากบัญชีแบบรัวๆนะฮะที่เจ้าของโพสต์เขาบอกนะฮะแล้วก็เขาเองอยู่ต่างประเทศนะฮะนั่นคือญี่ปุ่นนะฮะที่มีเงินจาก 300,000 เหลือ 5,000 โดยเขาโทรไปอายัดได้ทันก็เลยไม่หมดเหลือ 5,000 นะโอเคเรื่องราวหลายท่านก็คงรับรู้มาแล้วแต่ไม่ได้โฟกัสเรื่องตรงนั้นนะฮะมันมีท่านนึงบอกว่าเนี่ยไม่ใช่เจ้าตัวเจ้าของโพสต์นะก็คุยกันในโซเชียลมีเดียนี่แหละเขาบอกว่าเนี่ยที่เขาไม่ดูเช็คบัญชีเนี่ยเพราะว่ามันเช็คไม่ได้เขาอยู่ต่างประเทศมันต้องใช้ซิมดั้งเดิมของเขาก็คือซิมปกติก็คือซิมที่ทางเจ้าของโพสต์เอาไปเนี่ยคือซิม to file นะฮะเป็นซิมของ AIS ก็คือเป็นซิมโรมมิ่งว่างั้นเถอะแล้วก็มีแพ็กเกจใช้ครั้งเดียวมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะฮะ5 GB 8 GB 10 GB อะไรประมาณเนี้ยภายในระยะเวลา5วัน7วัน10วันอะไรผมก็เคยใช้อยู่นะตอนไปญี่ปุ่นกับตอนไปตุรกีนะฮะเพื่อที่ว่าสะดวกในการโพสต์นู่นโพสต์นี่หรือว่าติดต่ออินเทอร์เน็ตตอนนี้ชีวิตเราอยู่กับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเพราะบางทีไม่ใช่ว่าแบบว่าไม่มีแล้วต้องไปรอตอนเย็นๆหรือตอนเช้าที่ไปขอ Wi-Fi ของโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้นี่ก็คือใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงอ่ะคราวนี้ผมอยากให้มาดูการทดลองเลยว่ามันเป็นยังไงว่ามันจำเป็นต้องมีซิมดั้งเดิมของตัวเองไหมก่อนที่จะเข้าพวกแอปธนาคารเนี่ยให้ดูนะฮะ1 2 3 4 5ผมมีอยู่5แอปนะฮะมี5ธนาคารมีบัญชีแต่บัญชีหลักจริงๆผมใช้ SCB นะฮะ SCB แล้วก็มีหุ้น SCB ด้วยนะฮะโอเคตอนนี้มีซิมอยู่นะครับเดี๋ยวทำไงดีขอแกะก่อนเลยพอดีผมอัดหน้าจอด้วยผมไม่อยากปิดหน้าจอนะฮะแกะก่อนนะฮะแล้วก็นี่ฮะเอาซิมออกเลยนะครับเอาซิมออกเลยนี่ฮะมีอยู่ซิมเดียวซิม AS หลายเดือนนะแล้วก็ใส่สล็อตไปผมก็จะขึ้นว่าไม่มีทรงไม่มีซิมอะไรนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรนะฮะไม่มีซิมแล้วถามว่าไอ้นี่เปรียบเสมือนว่าไปเมืองนอกนะครับไม่มีซิมเอาไปด้วยแต่ใช้Wi-Fi นะฮะ Wi-Fi โอเคนะครับใช้ Wi-Fi ดูซิเดี๋ยวอันนี้ลงมาใช้ Wi-Fi Wi-Fi ติดแล้วถือว่าเป็น Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากโรงแรมก็แล้วกันนะครับโอเค Wi-Fi ติดแล้วนะครับคราวนี้ก็ให้ดูว่าเริ่มแต่บัวหลวงนะฮะธนาคารกรุงเทพครับจะเข้าแอปสมมุติมี SMS ส่งมาแล้วก็มีเงินถอนออกไปรัวๆนะฮะแน่นอนสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือเราต้องเข้าไปในบัญชีของเรานะครับเนี่ยคลิกบัญชีนะเนี่ยฮะมันไม่ได้ต้องการซิมหรือว่าส่ง OTP นะฮะ one time password ไม่มีนะฮะนี่ฮะใช้ล็อกอินแบบ finger scan นะฮะเราจะใช้พินอะไรก็แล้วแต่ในการตั้งมือถือเนี่ยผมมีอยู่แค่1514อันนี้ก็มาดูก็โอเคโล่งใจนะฮะเงินไม่หายอ่ะต่อไปที่แอป SCB Easy นะครับอันนี้เป็นบัญชีหลักของผมนะฮะสมมุติมีเงินบอกหุยถอนรัวๆเลยทุก5นาทีนะครับก็อ่ะว่าไปกดไปเนี่ยฮะล็อกอินก็ finger scan นะครับปึ๊บเนี่ยบัญชีอยู่บัญชีออมทรัพย์อยู่ 200,000ปึ๊บล่าสุดอ๋อโอเคอันนี้นะ 23,000 นะค่าบัตรเครดิตนะโอเคก็สบายใจได้ก็คือดูได้เลยนะครับอ่ะมาที่กรุงศรีบ้างธนาคารกรุงศรีบ้างจะต้องมีซิมไหมจะต้องส่ง OTP มาที่มือถือไหมนะครับดูนะครับเข้าระบบปึ๊บสมัยนี้มันก็ finger scan อยู่แล้วถึงไม่มี finger scan ก็ใช้พินนะครับช้านิดนึงนี่ฮะออมทรัพย์มีอยู่1,021บาทดูบัญชีทั้งหมดก็ได้ที่ผูกในอันนี้นะครับก็มีบัตรเครดิตนะฮะมีบัญชีออมทรัพย์แล้วก็มี
บัตรเดบิตแล้วก็บัตรเครดิต2อันนะฮะก็เข้าไปดูได้นะออมทรัพย์เป็นไงเงินเหลือ 1,021 บาทนะฮะก็ไม่หายอ่ะไปเข้าที่กสิกร K-Pass นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับไปดูธุรกรรมนะครับแน่นอนทุกแอปหน้าแรกก็คือมันต้องให้ล็อกอินจะฟิงเกอร์สแกนหรือว่าจะใส่พินโค้ดไอ้นี่เหลือ504บาทนะฮะเอาก็เอาไปเถอะหรือแค่นี้เองนะครับโอเคอ่ะอันสุดท้ายกรุงไทยแอปกรุงไทยเน็กนะครับสมัครเพื่อที่จะไปเชื่อมไอ้ซื้อลอตเตอรี่นี่แหละอ่ะคลิกบัญชีเนี่ยมันก็ขึ้นมาโปรเซสไว้ว่าเป็นฟิงเกอร์สแกนไม่ต้องใช้ OTP เพื่อส่งมาที่ซิมเบอร์เดิมของเราที่อยู่กับซิมเดิมที่เราไม่ได้เอาไปเนี่ยมี101บาทเองนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะฮะโอเคก็เพื่อที่จะบอกว่าเวลาเราไปเมืองนอกนะฮะเราสามารถดูยอดคงเหลือบาลานซ์ของเงินในบัญชีเราได้ทั้งหมดเลยนะครับไอ้นี่คือ1 2 3 4 5 5แบงค์เอามาให้ดูแล้วแบงค์อื่นก็คงเป็นประมาณนี้แหละฮะไม่ต้องใช้ซิมเดิมที่ว่าต้องส่ง OTP ไม่มีนะครับไม่มีนอกจากว่าเราไปเปลี่ยนแปลงวงเงินหรือไปทำอะไรที่มันเรื่องเกี่ยวกับ security มากกว่านั้นนะฮะแต่แค่ดูยอดคงเหลือจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องใช้นะฮะก็สบายใจได้นะครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่าไอ้เนี่ยถอดซิมไปแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใช้ Wi-Fi หรือแม้จะใช้ไอ้ซิมที่เป็นซิมทูไฟล์เป็นซิมอื่นเนี่ยก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับไม่เกี่ยวกับว่าต้องมีซิมเดิมของตัวเองเพื่อที่จะรอรับ OTP เพื่อจะเขาใช้งานไอ้แอปบัญชีเพื่อดูยอดเงินคงเหลือนะครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ